สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องดิจิตอล Sound Level Meter นะครับผมครับตัวนี้จะเป็นรุ่น SL801 นะครับผมหน้าตาบรรจุภัณฑ์นะครับของตัวเครื่องนะครับครับนี่เป็นหน้าตาบรรจุภัณฑ์นะครับของตัวเครื่องนะครับ SL801 นะครับผมต่อลักษณะนี้นะครับนี่ครับในนะครับก็จะเป็นเป่าอีกทีนึงนะครับนี่นะครับก็จะประกอบด้วยแมนนวลนะครับคู่มือนะครับเราจะมีในส่วนของแจ็คนะครับใน232สำหรับเสียบเอาพุทออกมาครับนี่เป็นฟองน้ำนะครับสำหรับกันฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับใส่แบบนี้นะครับผมเราเป็นตัวเครื่องนะครับนะครับส่วนของตัวเครื่องด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับการรับเสียงนะครับมีจอแสดงผลนะครับ LCD นะครับผมปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับ5ปุ่มครับปุ่ม Power ปุ่ม Max ปุ่ม AC ก็คือปุ่มปรับลักษณะของเสียงนะครับผมปุ่มความเร็วในการตอบสนองนะครับของเสียงครับปุ่มช่วงแรงในการอ่านค่านะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับขนาด 2A นะครับ4ก้อนนะครับนี่นะครับนะครับการใช้งานนะครับก็กดปุ่ม power สำหรับเปิดตัวเครื่องนะครับดูนะครับว่าหน้าจอแสดงอะไรบ้างนะครับก็จะแสดงเป็นกราฟนะครับก็คือกราฟของระดับเสียงก็คืออยู่ช่วงแต่30เดซิเบลถึง130นะครับนี่จะเป็นตัวเลขนะครับแสดงตัวเลขก็แสดงเป็นกราฟนะครับด้านบนก็จะบอกนะครับว่าเป็นการตอบสนองแบบใดนะครับอันนี้จะเป็นแบบฟาสต์นะครับตอบสนองเร็วมีไอคอนแบตเตอรี่นะครับแสดงสัญญาณแบตเตอรี่อันนี้จะเป็นเดซิเบล A นะครับผมก็คือเสียงทั่วไปนะครับการเสียงทั่วไปครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับถ้ากดปุ่ม Max นะครับก็จะเป็นการค่าสูงสุดนะครับเห็นไหมครับค่าจะค้างที่ค่าสูงสุดนะตอนนี้ที่เสียงดังที่สุดอยู่ที่ 83.4 เดซิเบลนะครับผมครับกดอีกครั้งเพื่อยกเลิกนะครับการใช้งานไอคอน Max ก็จะหายไปนะครับนี่ครับไม่ใช้งานจะมีไอคอน Max เกิดขึ้นนะครับเลิกก็กดอีกครั้งหนึ่งครับมาก็คือเลือกช่วงการวัดนะครับเป็นที่ช่วงการวัดครับเป็นลักษณะของเสียงครับก็ A ก็เป็นเสียงทั่วไปนะครับสภาพแวดล้อมปกตินะครับส่วน C นะครับจะเป็นเสียงในอุตสาหกรรมครับพวกเครื่องจักรเสียงกระแทกอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นเดซิเบล A แล้วกันนะครับอันนี้ก็ถัดมาเป็นปุ่ม Fast Slow นะครับที่บอกไว้ก็คือเป็นการเลือกช่วงในการตอบสนองนะครับนะครับเมื่อกี้เป็นนี่เปลี่ยนเป็นสโลแล้วนะครับเห็นไหมครับที่ว่าจะเลือกการตอบสนองแบบใดนะครับผมก็เป็นฟาสต์แล้วกันนะครับเลเวลนะครับก็คือการปรับช่วงแรงนะครับในการวัดค่านะครับนะครับก็จะมี60ถึง110นะครับ80ถึง130นะครับผมก็30ถึง130นะครับ อยู่ที่ว่าจะใช้ในช่วงไหนนะครับก็ให้ทำการปรับเอานะครับผมส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันเสริมนะครับผมนะครับจะมี in output DC AC นะครับต่อแบบไหนนะครับผม DC 6 โวลต์ in นะครับผมนี่ครับก็เป็นการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับเครื่องระดับเสียงครับรุ่น SL801 ครับครับ